สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับผู้เล่นฝั่งสีขาวครับแต้มคะแนน 1,577 พบกับฝั่งสีแดงครับแต้มคะแนน 1,554 ครับโดยในกระดานนี้นะครับเราจะได้ศึกษาม้ายงขวาปะทะม้ายงขวานะครับเมื่อขึ้นลูกหมากเสร็จครับสีขาวครับทำการเดินเรือมากดม้านะครับจับโคนตัวที่ขาดสีแดงเดินเรือครับผูกโคนต่อมาครับสีขาวทิ่มเบี้ยขึ้นไปรับสีแดงเดินโคนเพื่อเชื่อมเรือสีขาวครับเอาโคนขึ้นจากนั้นครับผู้เล่นฝั่งสีแดงขยับเรือมาเป็นเรือคู่กันนะครับสีขาวจึงเล่นโคนก้าวร้าวครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงทิ่มแก้ตามสูตรแต่ที่ไม่เหมือนสูตรก็คือสีขาวกินเบี้ยตัวกลางครับสีแดงจึงใช้เม็ดนะครับกินโต้ตอบกลับมาทำให้ฝั่งสีขาวครับตัดสินใจถอยโคนกลับมาก่อนนะครับสีแดงจึงทิ่มเบี้ยริมมาสกัดเอาไว้จากนั้นสีขาวครับทิ่มเบี้ยเอาเบี้ยสูงสีแดงเดินโคนสีขาวครับผมทิ่มเบี้ยอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับทำเป็นเบี้ยสูงถาวรผู้เล่นฝั่งสีแดงถอยเม็ดครับเพื่อจะมาแลกทำลายหน้าเบี้ยฝั่งสีขาวนะครับทิ่มเบี้ยมาอีกตัวคราวนี้สีแดงถอยโคนมาตั้งรับครับจากนั้นครับสีขาวทิ่มเบี้ยริมขึ้นมาเป็นปูสามเบี้ยครับผู้เล่นฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยรองเชิงมาครับฝั่งสีขาวทิ่มสวนกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งตานี้ครับสีแดงกินโต้ตอบกลับมาฝั่งสีขาวนะครับตัดสินใจใช้ม้ากินครับสีแดงก็ขยับม้ามาเช่นกันจับเบี้ยริมตัวขวาสีขาวครับขยับเรือนะครับผมเพื่อไปผูกเบี้ยไว้จากนั้นผู้เล่นฝั่งสีแดงขยับโคนมาปีกซ้ายอีกครั้งผู้เล่นฝั่งสีขาวครับขยับม้านะครับไปโยงม้ากันไว้ทำให้สีแดงเดินเม็ดครับและสีขาวใช้เบี้ยกินเข้าไปในจังหวะนี้ครับฝั่งสีแดงเลือกที่จะใช้โคนกินโต้ตอบจากนั้นสีขาวขยับขุนนะครับเพื่อเชื่อมเรือเข้าหากันฝั่งสีแดงครับขยับขุนเช่นกันเพื่อจะเปิดคลองกดแต่ว่าฝั่งสีขาวทำการเดินเรือนะครับผมมาคลองสามทำให้ผู้เล่นฝั่งสีแดงเปลี่ยนแผนนะครับจะมาเล่นโคนที่คลองสองผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นจึงจับเรือนะครับมากดโคนไว้สีแดงครับเดินเรือตามสีขาวถอยโคนเปิดครับสีแดงเดินเบี้ยลงมาตามแผนคราวนี้ครับสีขาวเลือกที่จะใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในครับส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงก็ใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในเช่นกันจากนั้นตานี้ผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้เบี้ยนะครับผมกินออกกลับไปฝั่งสีแดงครับเลือกที่จะใช้ม้าครับผมเพื่อกินเข้ามาครับสีขาวครับผมจับโคนนะครับเพื่อไล่ม้าม้าตัวนี้ครับหนีไปริมกระดานไล่เรือครับสีขาวตัดสินใจเอาเรือแลกเรือซะจึงทำการขยับไปกินเรือตัวหลังครับสีแดงกินโต้ตอบกลับทำให้สีขาวนะครับมีโอกาสเอาเรือตัวล่างขยับหนีดังภาพที่เห็นนี้นะครับเมื่อเรือขาวนะครับจับม้าแดงสีแดงจึงเดินเรือครับผมผูกม้าต่อมาครับสีขาวโยนเม็ดเข้าไปอย่างนี้สีแดงไม่กินครับผมเดินมาที่ตามม้า
เพื่อที่ว่าจะให้โคนสีขาวนะครับกินกลับไปและม้าถอยกลับมาไล่เรือได้อีกด้วยสีขาวครับจึงเดินเรือไปตีลุกผู้เล่นฝั่งสีแดงถอยลงล่างสีขาวครับตามเอาม้าไปกินโคนฟรีครับผู้เล่นฝั่งสีแดงทำการขยับเรือมาตีลุกบ้างคราวนี้สีขาวจับขุนและก็ขยับไปด้านล่างสีแดงครับผมทำการเอาม้ามาดักไว้เช่นกันจะเอาโคนคืนตานี้ฝั่งสีขาวครับผมจึงต้องขยับโคนหนีเพื่อไม่ให้กินแต่สีแดงจะเอาให้ได้ครับเดินม้ามาตีลุกฝั่งสีขาวขยับหลบทำให้ผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับสามารถใช้ม้าไปกินโคนได้แต่ในตานี้ครับสีขาวไม่ต้องเอาขุนหนีเพราะว่าเม็ดสามารถถอยมากินม้าได้นะครับจากนั้นสีแดงครับผมทำการเดินเรือตีลุกเข้าไปสีขาวขยับขุนครับในตานี้โดยขยับมาที่ปีกซ้ายทำให้ผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมขยับเรือมาขวางไว้จับเม็ดด้วยในตัวจากนั้นสีขาวขยับม้าครับผมกะเอาตายนะครับโดยการกินเบี้ยแล้วถอยม้ามาลุกแต่สีแดงครับเอาเรือไปกันตาเบี้ยนั้นไว้สีขาวครับผมจึงเปลี่ยนใจครับผมใช้ม้ามาตีลุกแบบนี้ก่อนทําให้ขุนนะครับได้หลบไปทางด้านขวาสีขาวครับตีลุกกินเบี้ยอีกทีนึงเป็นการบังคับให้สีแดงเดินขุนอีกครั้งนะครับตานี้สีขาวทำการใช้เรือนะครับผมตีลุกครับและสถานการณ์นี้ครับขุนมีตาหลบช่องเดียวสีขาวจึงปิดเกมลุกจนด้วยม้าด้วยภาพนี้ครับ